อันนี้ฮามากเลยครับครับเมื่อวันที่31มกราแฟนเพจ Facebook สำนักงานประกันสังคมกระทรวงแรงงานโพสต์คลิปอย่างสวยหรูอย่างโอ้โหแบบสวยมากเลยคือใครท้ออย่าเพิ่งหมดหวังคลิปจะทำให้ทุกคนมีกำลังใจก้าวเดินต่อไปหรูล่องลอยอะไรแบบนี้นะ คือก็เลยแบบกลายเป็นแบบว่าคนเข้าไปทัวลงอ่ะครับแสดงความเห็นทวงถามกันเยียวยาจำนวนมากท้อจ้าเขาบอกใครท้อลงหวังท้อจ้าไม่เคยช่วยเหลือเลยไม่เคยช่วยเหลือผู้ประกันตนเลยแค่ขอคืนเงินเบิกเงินได้แค่นี้ก็จบแล้วพูดไปไม่เคยฟังต้องการคืนเงินประกันบ้างยุคนี้ลำบากเหลือเกินเจอทั้งเศรษฐกิจทั้งโควิดอย่าท้อและห้ามหยุดส่งประกันสังคมนะหมดหวังตั้งแต่ไม่คิดจะคืนเงินสมทบแล้วคนกลุ่มนี้เขาเซ็งเขาบอกว่าเราชนะเนี่ยเขาเข้าไปใช้ไม่ได้อ่านไม่ละตับด้วยนะครับเงียบเลยฮะคุณอาคมจันคุณอาคมเนี่ยรับที่ครั้งเนี่ยเติมยาไปสิทธิ์นี่ก็พยายามจะออกมาบอกนะเนี่ยเดี๋ยวตกลงแบบน่าจะเคาะวันนี้แหละมั้งเดี๋ยวจะลุ้นหาลือละมอเนี่ยหาลือละผู้ประกันตน11ล้านคนจะได้รับการเยียวยาแต่ว่าจ่ายเท่าไหร่ดูเหมือนตอนแรกมันจะบอกว่าจ่าย 4,000 มั้ง 3,500 หรือ 4,000 ไม่เกินนี้ฮะแล้วเดือนเดียวนะเดือนเดียวให้เดือนเดียวแล้วก็มีเงื่อนไขว่าเงินรายได้ต้องไม่เกิน 300,000 เงินเก็บต้องไม่เกิน 500,000 อ๋อนี่โอเคถึงว่าน้องๆลุ้นๆกันจำกัดด้วยครับจำกัดด้วยนะครับแต่ว่าวันนี้เงินเก็บนี่มันเกี่ยวอะไรวะผมงงมากเลยก็ไม่อยากให้คนรวยไงคนมีรายได้ก็พึ่งตัวเองไปในเคสของเงินเก็บเนี่ยนะมันก็คือแบบคุณอาจจะไปดูฐานะไอ้ตอนที่คุณจ่ายเราชนะกว้างแต่ในเงินเคสของประกันสังคมนี่มันต้องดูรายได้นะฮะคือเขาก็จะดูรายได้ที่ 300,000 คุณดูรายได้เสร็จแล้วไอ้คนที่เขาขยันหมั่นเพียรเขามีเงินเก็บเนี่ยอ๋อผิดฮะประเทศไทยมันเป็นอย่างนี้นะครับมาตรการเชื่อเชื่อเหลือยาวอ๋อคุณขยันหมั่นเพียรเนี่ยผิดเฮ้ยคนพอเพียงก็แย่สิครับใช่เฮ้ยเงินออมที่เขาจะไว้การเกษียณเนี่ยไอ้พ่อประกันสังคมเนี่ยมันไม่พออยู่แล้วเนี่ยก็แย่ก็แย่คือคนที่ว่าพอเพียงประหยัดมัธยัสถ์เนี่ยก็แย่สิใช่แล้วเงินที่ผ่านมาตัดความช่วยเหลือตลอดเลยที่ผ่านมาตกงานนี่เงินประกันสังคมก็เป็นเงินของกองทุนนะไม่ใช่เงินของรัฐนะครับคือพูดง่ายประกันสังคมเนี่ยนะจ่ายช่วยตัวเองหมดเลยบัตรทองก็ไม่มีนะบัตรทองเนี่ยรัฐออกให้หมดนะแต่ประกันสังคมเนี่ยต้องจ่ายเองนะคนงานเนี่ยคนที่ทำงานให้ประเทศเนี่ยโดนลำบากจริงๆด้วยหลักการมันต้องจ่ายบัตรทองเหมือนกันหมดแล้วก็คือไอ้เงินที่จ่ายส่วนทบประกันสังคมไปใช้อย่างอื่นใช่เอาเงิน400กว่าบาทที่เป็นค่าประกันสุขภาพในหมวดประกันสังคมอ่ะของประกันสังคมมันจะมี750สมมติว่าเราเงินเดือน15,000 750บาทเนี่ย400กว่าบาทอ่ะเป็นเงินค่าประกันสุขภาพเนี่ยเอาไปยกให้บัตรทองซะหรือว่าไม่ต้องไปเก็บเลยเท่าๆกับบัตรทองคือบัตรทองก็ไม่ต้องเก็บอะไรกับประชาชนแล้วส่วนที่เหลืออีกก็เอา400กว่าบาทเนี่ยไปสมทบบำนาญซะมันก็แค่นี้ก็แค่นี้แหละที่ผ่านมามันก็มีความไม่เป็นธรรมและความเหลื่อมล้ำของ3กองทุนอยู่เยอะแล้วก็ตอนนี้ที่บอกว่าให้ลดเงินลดจ่ายเงินสมทบประกันสังคมลดจ่ายเงินก็ถามตกลงรัฐบาลมันไม่จ่ายมาหลายปีแล้วใช่ป่ะจ่ายไหมรัฐบาลนี้เอามาจ่ายคือไอ้นี่ทั้งหลายแล้วก็จ่ายคือก็กลับมาจ่ายรัฐบาลจ่ายสมทบอยู่ใช่ไหมจ่ายแต่ไม่รู้เท่าไหร่ไม่รู้ว่าลดตามเอกชนหรือเปล่าเออนี่คนอยากรู้มากกว่า